ถ้าลอกสองตัวอย่าต่อหัวก็ต่อท้ายนะลอกไปแค่สองตัวมันก็ไหลไปอย่างเงี้ยเชือกมันก็จะยู่ตามไปเฉยๆไปทั้งแผงเลยเออไปทั้งแผงเลยเป็นที่เป็นเหมือนเป็นจิ๋วๆนั่นแหละนะครับท้ายลงไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสันดอนตรงท้ายสะพานเนี่ยพอมันจะมีแหล่งที่น้ำลึกไปตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นมาแล้วไม่มีแล้วเพราะมาเข้าไปตรงเนี้ยตรงช่วงบ้านทับเตียนเนี่ยมันแห้งแล้วเนี่ยเลยไปเนี่ยในโค้งเนี่ยจากโค้งนี้ไปอีกโค้งนึงเนี่ยมันเดินข้ามได้แล้วไม่มีน้ำมันมีน้ำไปแค่ตรงแพปลาเขานี่แหละเนี่ยเนี่ยที่เห็นนะมันเหมือนกับว่าทำให้เราต้องย้ายแพบ่อยอาทิตย์นึงครั้งสองครั้งอะไรประมาณเนี้ยถ้ามันลงมากก็ต้องย้ายตามน้ำลงไปเรื่อยจนเนี่ยตอนนี้จะย้ายไปชนกับฝั่งวัดแล้วเนี่ยพอฝั่งวัดเขาทีแรกเขาก็บอกคนละครึ่งมันจะไม่คนละครึ่งแล้วตอนนี้มันจะลุกล้ำเข้าไปในเขตวัดแล้วเนี่ยเพราะตอนนี้คุณจะต้านเขาก็ให้มาคิดเส้นให้เราอยู่คนละครึ่งแม่น้ำไงแต่ตอนนี้มันจะเข้าไปอยู่ในเขตอภัยทานเขาแต่ทางวัดเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราแล้วนะเนี่ยมันก็จะเดือดร้อนนะถ้าทางโน้นเขาไม่ให้เข้าไปเลยเราก็จะเดือดร้อนนี่เนี่ยเขาก็ผลกระทบเข้ามาจากน้ำที่มันน้อยลงไปน้อยลงไปนี่เนี่ยแล้วตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นสันดอนนั่นตรงนี้มันเริ่มเป็นทิวนึงเนี่ยตรงด้านหน้าเนี่ย